โอเคสวัสดีครับทัวร์เมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring Edition TV Show มีความภาคภูมิใจเหลือเกินที่จะนำเสนอเรียกว่าเป็นไอเทมใหม่ล่าสุดนี่จากชีวิอิตาลีนะครับเป็นปี๊บอลูมิเนียมขนาด58ลิตรใช่ไหม58นะ58ลิตรนะนี่ครับขนาดไซส์58แต่คือด้วยการออกแบบใหม่นะครับมันเลยทำให้เจ้า58ตัวนี้เนี่ยขนาด58ลิตรตัวนี้เนี่ยมันดูเพรียวขึ้นนั้นเพื่อนนะแต่ความจุของเขาคือ58จุดประสงค์คือใส่หมวกกันน็อกได้2ใบนั่นเองแบบเต็มใบนี่เลยใหม่ๆกริ๊บกริ๊บเพิ่งลงจากเรือเลยชีวี Outback Evoเรียกเขาว่า Outback Evo มาด้วยกัน2สีเช่นเดียวกันนะครับเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเงินมาด้วยสีเงินก็จะเป็นลักษณะสีเงินเดียวกับOutback ปกตินะครับสีเงินของ Chevy จะเป็นเงินเงาๆแบบนี้นะนะครับแต่บังเอิญว่าสีเงินวันนี้เรายังไม่มีรีวิวให้เอาสีดำไปชมกันก่อนดูรอบๆตัวเขาก่อนนี่เลยสังเกตนะครับว่าในส่วนของกล่องท้ายและปิ๊บอลูมิเนียมเนี่ยของ GV นะครับในยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาเรื่องของบานพับตั้งแต่เอเชียสเปกอิตาลีสเปกกล่องพลาสติกหลายๆรุ่นกันด้วยกันนะครับเขาจะมีการพัฒนาบานพับให้บานพับแข็งแรงขึ้นนะครับจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของดีไซน์หลักๆเลยนะเรื่องของดีไซน์พี่เก่งเอาปิ๊บตัวนี้วางบนฝากล่องให้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆนิดหนึ่งนะครับเรื่องของดีไซน์ว่าเขาทำให้ดีไซน์เนี่ยมันดูปราดเปรียวมันดูโฉบเฉี่ยวขึ้นนะครับถ้าไปดูตัว Outback รุ่นก่อนนะครับทรงออกจะออกไปแนวแบบ Tracker ทรงแนวลุยๆนี่ฮะอันนี้รุ่นก่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นรุ่นใหม่ก็จะดูเพรียวกันแบบนี้เพรียวกว่ากันปั๊มโลโก้ GV Evo มาให้แบบนี้เลยมือจับนะครับมีให้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือนี่ฮะจุดยึดมือจับเขาทำเป็นแนวโฉบเฉี่ยวเลยนะครับแล้วก็วัสดุก็ดูพรีเมียมขึ้นตำแหน่งที่แขวนเรียกว่าเป็นแขวนชุดตาข่ายรวมไปถึงการที่จะเอากระเป๋ากันน้ำเนี่ยวางบนฝาปี๊บเนี่ยนะครับตำแหน่งตรงนี้เขาก็เรียกว่าขยายให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็มาเป็นชิ้นเดียวกับตัวปี๊บไปเลยนี่ครับด้านล่างครับตัวด้านล่างก็จะมีการออกแบบให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีเรียกว่าเป็นช่องว่างมานิดนึงทุกด้านนะครับ4มุมนะครับเอาไว้ใส่อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในอนาคตกุญแจนะครับเป็นระบบล็อกโมโนคีย์พี่เก่งโมโนคีย์นะครับเป็นระบบล็อกโมโนคีย์ใช้ถาดโมโนคีย์ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นถาดพลาสติกนะครับหรือจะเป็นถาดอลูมิเนียมกุญแจจะเป็น XL แบบนี้นะเสาะร่องให้มา2ดอกเหมือนเดิมนะครับวิธีการใช้งานจะเหมือนกับตัวปิ๊บเอาแบ็คทั่วไปนะครับมีฝาปิดรูกุญแจกันน้ำมาให้แบบนี้ด้วยเข้าไปดูใกล้ไม่ต้องเกลียดฝาปิดรูกันน้ำแบบนี้นะครับไขกุญแจครับปึ๊บปลดล็อกไขจุดเดียวนะครับแต่สามารถเปิดได้ทั้งฝาและถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถเดี๋ยวเราเปิดฝากันก่อนนะครับไขกุญแจครับกดล็อกนะครับดึงสลักขึ้นอย่างนี้แล้วก็เก็บสลักก่อนนะครับดูหลักการทำงานของเขานะครับตัวเกี่ยวตัวนี้เขาจะเข้าไปเกี่ยวชุดล็อกตรงนี้นี่ครับดึงลงถ้าผมไขกุญแจแล้วผมกดล็อกนะครับกดฝาลงนิดนึงจะเห็นว่าตัวนี้เราต้องดึงขึ้นมาก่อนเพื่อจะให้เขาพ้นจากชุดล็อกชุดนี้นี่ครับเปิดฝาในส่วนของปี๊บ GV อิตาลีนะครับงานภายในของเขาจะเป็นงานแบบดิบๆไม่มีอินเนอร์นะครับเหมือนตัว Panther หรือเหมือนปี๊บ
เรียกว่าปิ๊บจีนหรือปิ๊บทั่วๆไปนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็นโชว์ผิวงานของวัสดุอลูมิเนียมพรีเมียมให้แบบนี้ทุกจุดยิงรีเวทมาให้นะครับอย่างดีจากโรงงานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเบาะพิงนะครับทาง GV ตัว Outback ตัวนี้ Outback Evo เนี่ยทางโรงงานเจาะรูมาให้แล้วนะถ้าเป็นตัว Outback รุ่นเก่าเนี่ยใช้เป็นกาว2หน้าสำหรับเบาะพิงนะใช้เป็นกาว2หน้าแปะแต่สำหรับตัว Evo Outback Evo เนี่ยนะครับทางโรงงานเจาะรูมาให้เรียบร้อยแล้วก็ฝังน็อตนะครับมาให้ด้านนอกแบบนี้ดูก่อนนี่ฮะนี่ครับข้างบนมี2จุดข้างล่างมี3จุดนะครับทราบมาว่าชุดตัวเบาะพิงเนี่ยจะเป็นเบาะพิงแผ่นใหญ่เลยนะครับมี2ชิ้นด้วยกันคือชิ้นล่างแล้วก็ชิ้นบนแต่ตอนนี้เบาะพิงยังไม่เข้านะนะครับบานพับหนาและกว้างขึ้นแข็งแรงขึ้นนั่นทำให้เปิดได้อิสระขึ้นกว้างขึ้นใช้คำว่ากว้างขึ้นนะครับเปิดได้กว้างขึ้นถ้าใครจำได้ว่าเวลาเมื่อก่อนนี้ที่ปี๊บอลูมิเนียมของ GV หรือแคปป้าอิตาลีเนี่ยนะครับหรือปี๊บหลายๆยี่ห้อเนี่ยเพราะว่ามันมีสายรั้งอ่ะนะครับสายรั้งฝาเนี่ยปี๊บมันเปิดได้แค่นี้นึกออกมั้ยพอปี๊บเปิดได้แค่นี้แล้วเวลาเราจอดเนี่ยมอเตอร์ไซค์ท้ายเอียงหน่อยนึงเนี่ยตัวปี๊บฝาปี๊บเนี่ยมันจะเปิดไม่อยู่แล้วมันจะล้มมาโดนหัวเราตลอดเวลาตัวนี้นะครับทางโรงงานทำมาให้คำนึงถึงเรื่องของการเปิดการใช้งานแต่ย้ำกันก่อนเลยว่าแนะนำนะครับว่าเราไม่ควรผักภาระให้กับบานพับดูตรงนี้ครับเก่งเราไม่ควรผักภาระให้กับบานพับเก่งดูที่หน้าจอนะครับเราควรจะช่วยยืดอายุการใช้งานบานพับด้วยการนี่ค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆเปิดและจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นะครับตัวขอบไปตามเลยครับตัวขอบนะครับของปี๊บเนี่ยนะครับมีเรียกว่าเป็นขอบกันน้ำมาให้สูงพอประมาณเลยในขณะที่ตัวฝาบนนะครับตัวฝาบนจะมีเสริมเรื่องของยางกันน้ำให้นอกเหนือจากขอบพลาสติกปกติตัวนี้จะเสริมขอบยางกันน้ำมาให้อีก1ชั้นเลยนี่ฮะรอบเลยนะครับก็ถือว่ากันน้ำได้2เบิ้ลเลย2เด้งเลยนะครับดูภายในใส่หมวกกันน็อกสูงขึ้นนิดนึงพี่แกงใส่หมวกกันน็อกได้2ใบแบบนี้นะครับเต็มใบนะใส่มีแก๊ปก็ได้นะครับนี่ฮะเป็นรับเต็มใบ2บานตัวปี๊บภายในนะครับก็จะให้ตัวเราเรียกสิ่งนี้ว่าแผ่นรองกันกระแทกนะครับเป็นลักษณะเป็นยางโฟมนะครับทาง GV เขาให้มานี่ฮะยางโฟมนะครับแล้วก็วางเป็นตามล็อกปี๊บแบบนี้เลยถามว่าแล้ว GV จะมีอินเนอร์ขายไหมแยกขายไหมจะเป็นลักษณะเป็นกระเป๋ากันน้ำเพื่อนนะครับสามารถสั่งได้เพิ่มเติมจะเป็นกระเป๋ากันน้ำตรงรุ่นของ GV 58ลิตรสามารถที่จะใช้ได้กับเขาเลยแล้วถึงเวลาเราถึงที่พักเราก็แค่ยกกระเป๋ากันน้ำออกนะครับถ้าเราต้องการเอาปี๊บออกจากตัวรถนะครับก็กุญแจไขที่จุดเดียวกันนี่แหละเอิบปลดล็อกครับแล้วก็ดึงสลักเหมือนเดิมเลยดึงสลักเหมือนเดิมปั๊บแล้วยกปี๊บขึ้นนิดนึงนะครับจับแล้วยกบริเวณนี้นี่ครับแม่เกือบหล่นแหมอันนี้ของใหม่ด้วยนะของใหม่ด้วยมีมาแค่2ใบเกือบหล่นมือแม่นะครับนี่ฮะจับแบบนี้เลยนะครับย้ำกันอีกรอบนึงว่าถ้าเรารู้ว่าเราบรรทุกหนักและในนี้มีของหนักการที่เราจะไปถือแบบนี้เพื่อนนะครับมันอันตรายแล้วก็อาจจะเป็นภาระให้กับตัวมือจับตรงนี้ซึ่งมันเป็นแกนเรียกว่าเป็นแกนสแตนเลสนะครับข้างในเป็นคือเป็นแกนแบบข้างในเป็นกลวงนะครับไม่ใช่สแตนเลสตันนะเพื่อนนะเพราะนั้นการทดลองแบบนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เราอาจจะต้องอุ้มเอานะครับถ้าเรารู้ว่าปี๊บเราหนักชุดล็อกโมโนคีของเขาแบบนี้นะครับถาดที่ตัวอย่างดูด้านในถาดตัวนี้คันนี้นะครับเป็น NC750X นะครับใช้ถาดอลูมิเนียมโมโนคีต่างกับโมโนล็อกตรงไหนตรงจุดล็อกด้านหลังนะครับจุดล็อกด้านหลังที่ถาดจะเป็นตัวผู้สำหรับโมโนคีแต่ถ้าเป็นโมโนล็อกตัวถาดตรงนี้แง่งตรงนี้จะเป็นตัวเมียนั่นเองนะครับโมโนคีจะออกแบบและดีไซน์มาสำหรับการเดินทางไกลและบรรทุกน้ำหนักได้มากกว่าโมโนล็อกนะครับในขณะที่โมโนล็อกส่วนใหญ่จะเป็นเอเชียสเปคหรือจีวีอิตาลีสเปคบางรุ่นนั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับไหนๆเราดูแล้วดูกว้างๆครับพี่เก่งเป็น NC750X นะครับ
ช้แหลกท้ายของ GV แหลกข้างก็เป็นแหลกข้างของ GV ซึ่งเป็นปี๊บอลูมิเนียมนะครับเอาแบครุ่นก็รุ่นใช้คำว่ารุ่นปัจจุบันก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็น Evo นะเวลาใส่นะครับให้เข้าล็อกตัวนี้นี่ครับให้เข้าล็อกนี้ก่อนชึบแรงให้ดีนิดนึงแล้วก็ปึ๊บล็อกเลยเนี่ยเท่านี้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ในส่วนของตัวนะครับถ้ามันอยู่กับปี๊บข้างนะครับแล้วข้างบนเป็น58ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมจะออกมาประมาณนี้ดูเต็มๆเขาก่อนเลยโอเคสนนราคานะครับค่าตัวเจ้าGV เอาแบ็คใหม่ล่าสุดผมใช้คำว่าเป็นปี2024ก็แล้วกันนะครับ GV Outback Evo 2024จะมี2ไซส์ด้วยกันคือ42ลิตร38 58ไซส์เดียวเหรอโอเคยังไม่มี G2 นะครับจะมี58 Evo Outback Evo 58มี2สีคือสีดำและสีเงินจะเป็นเงินแบบนี้นะครับมี2ไซส์มีไซส์เดียว2สีสนนราคาเดี๋ยวผมใส่มาให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราทุกๆคนครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ